แสงดาวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนฝนดาวตกความน่าประทับใจที่ใครๆหลายๆคนอยากจะลองดูสักครั้งฝนดาวตกเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตได้ในแต่ละช่วงเวลาของปีอย่างไรก็ตามมีปัจจัยสำคัญอยู่4ประการในการสังเกตฝนดาวตก1ชนิดของฝนดาวตกฝนดาวตกมักจะต้องเป็นชนิดที่ฝนดาวตกมากซึ่งส่วนใหญ่ปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยสามารถสังเกตได้ชัดๆก็อาจจะมีเปอร์ซีอัสสิงโตคนคู่3อันนี้หลักๆแต่ว่าอันอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้สังเกตกันเท่าไหร่เนื่องจากว่าจำนวนฝนดาวตกไม่ได้มากนะครับอันที่2แสงจันทร์รบกวนแสงจันทร์ที่เลยขึ้น8ค่ำจนถึงแรม8ค่ำของแต่ละเดือนแสงจันทร์จะสว่างมากและรบกวนการสังเกตการทางดาราศาสตร์3ฝนดาวตกมีปัญหาสภาพอากาศรบกวนฤดูฝนเมฆครึ้มหมอกบังเป็นปัจจัยรบกวนการดูฝนดาวตก4แสงไฟในเมืองใหญ่ตึกบังอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้ไม่สามารถสังเกตฝนดาวตกได้จากเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพเพราะฉะนั้นการสังเกตฝนดาวตกนั้นจึงต้องพิจารณาทั้ง4ปัจจัยเพื่อที่จะดูว่าฝนดาวตกนี้เราจะสามารถสังเกตได้หรือไม่ฝนดาวตกนั้นเราจะสามารถถ่ายรูปได้โดยต้องเปิดหน้ากล้องไว้ค่อนข้างนานเนื่องจากเราไม่รู้ว่าฝนดาวตกนั้นจะตกทางเวลาไหนทิศไหนอย่างไรคือทิศทางพอบอกได้คร่าวๆแต่ว่าจริงๆก็คือต้องรอลุ้นว่าจะตกไปทางด้านซ้ายด้านขวาอย่างไรเพราะฉะนั้นต้องเปิดหน้ากล้องนานๆร่วมกับขาตั้งกล้องโดยใช้กล้องถ่ายรูปที่สามารถถ่ายรูปดาวเฉพาะเท่านั้นนะครับการตั้งถ่ายรูปไว้1วิ2วินาทีไม่สามารถถ่ายรูปฝนดาวตกได้นะครับนอกจากฟลุกจริงๆก็อย่างตารางนี้ก็คือฝนดาวตกเปอร์ซิอัสช่วงที่ตกมากที่สุดคือช่วงประมาณ17กรกฎาคมถึง24สิงหาเอาข้อจริงเราจะดูในคืนที่มีมากที่สุดคือ12ต่อ13สิงหาคมฝนดาวตกมักจะตกในช่วงประมาณเช้ามืดมากกว่าหัวค่ำเนื่องจากทางโคจรของดาวหางที่มีฝุ่นของฝนดาวตกนั้นโลกเราเนี่ยช่วงเช้ามืดเนี่ยเราจะโคจรนำไปข้างหน้าไปกวาดฝุ่นเข้ามาทำให้เราเห็นฝนดาวตกมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่สังเกตก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มครึ่งสังเกตว่าจะเป็นช่วงเวลาเกือบค่อนไปทางครึ่งหลังของกลางคืนนะครับแล้วก็จำนวนฝนดาวตกที่เห็นในประเทศไทยจากตารางของปีนี้ฝนดาวตกเปอร์ซีอัสเห็นประมาณ45ดวงต่อชั่วโมงนะครับราวช่วงตี4ตี5โดยมีแสงจันทร์รบกวนครับฝนดาวตกเนี่ยก็จะมีตัวคำศัพท์อีกคำก็คือ ZHR คือ Zenithal Hourly Rate ก็คือฝนดาวตกที่คำนวณณจุดเหนือศีรษะของเราแต่ว่าจริงๆก็คือตัวเลขจะน้อยกว่านี้การสังเกตฝนดาวตกเปอร์เซอัสให้มองไปที่ระหว่างกลุ่มดาวเปอร์เซอัสแล้วก็กลุ่มดาวราชินีแคสซิโอเปียจะมีกระจุกดาวหนึ่งก็คือดับเบิลคลัสเตอร์นะครับกระจุกดาวคู่ครับซึ่งเป็นกระจุกดาวเปิด2กระจุกดาวที่อยู่ใกล้ๆกันลากจากขาของตัว M นะครับนับจากด้านซ้าย1 2 3 4 5ลากจาก3ดวงที่3และดวงที่4เป็นเส้นตรงมาจะเจอดับเบิลคลัสเตอร์นั่นคือเรเดียนหรือจุดศูนย์กลางของฝนดาวตกนี้อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ดูดาวตกตรงจุดศูนย์กลางนะครับเราจะดูบริเวณท้องฟ้ารอบๆจุดศูนย์กลางนี้มากกว่าเช่นฝนดาวตกนี้ออกจากบริเวณจุดศูนย์กลางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมุมเงยประมาณราวๆ30องศาให้เรามองท้องฟ้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและกวาดไปทางทิศเหนือทิศตะวันออกแล้วก็มองสูงขึ้นไปจึงจะสามารถมองเห็นฝนดาวตกได้45ดวงต่อชั่วโมงของฝนดาวตกนี้แปลว่าราวๆ 1-2 นาทีจะเห็นฝนดาวตกนี้ตก1ดวงเพราะฉะนั้นก็ตำแหน่งก็จะเคลื่อนไปตามเวลาช่วงหัวค่ำจะเห็นทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับราว4ทุ่มแล้วก็ช่วงเช้ามืดก็จะขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของฝนดาวตกแล้วก็เราก็มารอดูกันก็ขอให้ท้องฟ้าเปิดละกันครับฝนดาวตกอีก2กลุ่มที่จะแนะนำคือฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโตนะครับซึ่งจะตกในช่วงประมาณวันที่ 16-17 พฤศจิกายนนะครับตกช่วงประมาณหลังเที่ยงคืนแล้วก็ตกประมาณ15ดวงต่อชั่วโมงฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโตเนี่ยก็เคยเห็นมากที่สุดช่วงประมาณปี2541แล้วก็42แต่ว่าดาวหางดวงของกลุ่มดาวสิงโตจะรอบหนึ่งประมาณราวๆ33ปีก็ต้องรออีกสักพักใหญ่กว่าจะตกเยอะๆอีกนะครับสำหรับกลุ่มต่อไปคือกลุ่มฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่ก็จะมองเห็นดาวคัสเตอร์พอลลัสนะครับเป็นดาวสว่างฝนดาวตกกลุ่มดาวคนคู่จะเห็นในวันที่13-14ธันวาคมนะครับซึ่งจะเห็นได้ตั้งแต่หัวค่ำอันนี้พิเศษแล้วก็เป็นช่วงหน้าหนาวฝนดาวตกนี้ตกในประเทศไทยสูงสุดปีนี้115ดวงต่อชั่วโมง
ในเวลาประมาณตี2ถึงตี4ไม่มีแสงจันทร์รบกวนเป็นฝนดาวตกที่น่าสนใจมากสำหรับปี2563ครับการสังเกตฝนดาวตกสามารถสังเกตได้อย่างที่เรากล่าวไปก็คือในที่มืดไม่มีแสงรบกวนไม่มีเมฆหมอกรบกวนไม่มีแสงจันทร์รบกวนแล้วเรามาดูฝนดาวตกด้วยกันนะครับขอบคุณครับอย่าลืม Subscribe Channel ของเราด้วยครับสวัสดีครับ